ครับสำหรับบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใส่ค่า projection datum zone ให้กับฐานข้อมูลเพื่อไปสู่กระบวนการการย้ายตำแหน่งพิกัดอัตโนมัติเขาเรียก projection on the fly ซึ่งในตัวโปรแกรม Quantum.js สามารถประมวลผลได้ในที่นี้เราจะลองใช้ข้อมูลแผนที่โลกซึ่งมีค่าเป็น latitude longitude กับแผนที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเปิดฐานข้อมูลเข้ามานะครับโดย add vector file นะครับใน vector file เราก็จะมีอัพขึ้นไปที่ DICE trainRT มี world file นะครับใน world file นี้สมมติเรามีฐานข้อมูลนะอยู่จำนวนมากนะครับที่เราจะลองใช้งานสมมติในที่นี้เราใช้ world capital นะครับเป็นชื่อของแผนที่โลกนะครับแสดงเมืองหลวงของแต่ละเมืองนะครับซึ่งสามารถที่จะฝึกใช้งานนะครับในการสอบถามดูว่าประเทศไหนมีชื่อเมืองหลวงอะไรนะสืบค้นหาประเทศไทยสืบค้นหาประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเราจะสังเกตว่าค่าที่เราได้มาเนี่ยจะมีค่าพิกัดเป็น latitude longitude อย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเราจะทราบว่าเราอยู่บริเวณและลองที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากค่านะครับก็ในทิศตะวันออกถึงตะวันตกนะครับ95องศาจนถึงประมาณ105ถึง108ใช่ไหมครับอยู่ในช่วงนี้ส่วนในแนวเหนือใต้นะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับ5องศาจนถึงประมาณ21องศานะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรอย่างมากทีเดียวการเก็บค่าเป็นลักษณะขององศาตรงนี้ถ้าเราดึงแผนที่ประเทศไทยเข้ามานะครับลองแอดแผนที่ประเทศไทยซึ่งอยู่ใน DICE GS Thailand เราลองดึงข้อมูล Land Use เข้ามาแล้วกันนะครับ Land Use ประเทศไทย Open เข้ามาเราจะพบว่าแผนที่ประเทศไทยตอนนี้นะครับไม่ได้ตกอยู่ในพื้นที่ของ latitude longitude ตรงนี้ถ้าเราซูมเห็นภาพรวมเห็นไหมครับนี่ประเทศไทยเราจะอยู่ที่ค่าพิกัดกริดถ้าเราดูจากค่าพิกัดโคดีเนตตรงนี้เห็นไหมครับอยู่คนละระบบถ้าอย่างนี้เราไปเก็บ GPS มาเนี่ยมันก็จะอยู่คนละรูปแบบกันทำยังไงถ้าจะแก้ปัญหาง่ายมากที่จะย้ายแผนที่ประเทศไทยนี้ลงไปอยู่ในระบบแผนที่โลกนะก็คือเราต้องทำการแปลงสมมตินะครับอันดับแรกเพื่อป้องกันฐานข้อมูลเสียหายเราลองบันทึกเชฟไฟล์นะครับเอาแผนที่ประเทศไทยไปเก็บไว้ใน C trainRT ด้านนอกนะครับตั้งชื่อว่าไทยนะครับไทยแลนด์ก็ได้หรือไทยเฉยๆก็ได้นะครับเก็บอย่าลืมนะครับแปลงค่าเป็น TIS ด้วยนะครับไม่งั้นตารางไปเนี่ยฐานข้อมูลเราจะเสียหายได้นะครับเซฟนะแล้วกดโอเคออกมานะครับแล้วก็ลองลบฐานข้อมูลทิ้งก่อนนะครับ land use แล้วก็ add ฐานข้อมูลที่เราเพิ่งส่งออกไปออกเข้ามาชื่อว่า thai.jp นะครับนะก็จะมามีค่าปกติถ้าเรา identify ดูนะ identify ดูถ้าคอมพอลิกอนของใครอ่านภาษาไทยไม่ได้แสดงว่าส่งออกมาผิดรูปแบบนะครับกลับไปทบทวนอีกครั้งนึงต่อจากนี้ไปเราก็จะทำการ define หรือ define projection ในฐานข้อมูลนะครับเราลอง double click เข้าไปที่ฐานข้อมูลไทยนะครับที่เราทำลองเช็คดูว่า projection datum zone เป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งปกติข้อมูลนี้ถ้าเราทราบว่ามันเป็นระบบอินเดียนเราก็ต้องเซตให้ถูกต้องทำการ change coordinate reference system ตรงนี้นะครับโดยเลื่อนเป็นค่าระบบซึ่งมีอยู่2ระบบนะครับในระบบโลกก็คือมี geographic coordinate กับ projected coordinate นะครับแล้วก็ไปที่ project coordinate ซึ่งในรูปแบบประเทศไทยเราจะเก็บอยู่ในรูปแบบ universal transport mercator ตามทฤษฎีจากนั้นให้เราเลื่อนหาค่า indian กดตัว i ก็ได้นะครับไล่หา indian 1975 utm zone 47 northนี่คือ default หรือค่าแผนที่ประเทศไทยที่เราทราบว่าตัวนี้เก็บมาด้วยระบบนี้นะครับ
ราจะเห็นว่าค่า coordinate ทั้งหมดจะถูก define ไว้อย่างนี้นะครับเมื่อกดโอเคออกมาค่านี้ก็จะถูกบรรจุเข้าไปใหม่ให้เรากด apply นะครับแล้วก็โอเคออกมาตอนนี้สังเกตว่าแผนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยพร้อมที่จะถูก define projection ไปที่ใหม่แล้วนะครับเราก็จะทำการย้ายแผนที่ประเทศไทยซึ่งรู้จักโคดิเนตซิสเต็มของตัวเองแล้วไปยังพิกัดโลกโดยเรากำหนดที่การกำหนดคุณสมบัติของโครงการ เข้าไปที่โคดิเนตซิสเรฟเฟอเรนซ์ซิสเต็มนะครับติ๊กคำสั่ง enable on the fly coordinate reference system transformation ให้ไปอยู่ในระบบ WGS84 นะครับซึ่งเป็นค่า projection แบบลัดลองอีลิปซอยในลักษณะของคำสั่ง WGS84 datum เป็น WGS84 นะครับพอเรากด apply หรือกดโอเคออกไปแผนที่ประเทศไทยเราจะถูกอ้างอิงพิกัดไปในระบบใหม่โดยการบวกลบสมการใหม่นะครับคราวนี้เราลองกดเลือกคำสั่งขยายชั้นข้อมูลที่เลือกหรือ zoom to layer นะครับที่เราเลือกอยู่เราจะพบว่าแผนที่ประเทศไทยตอนนี้ไปปัดกดอยู่บนแผนที่โลกแล้วเห็นไหมครับเราลอง on off ดูได้นะครับนี่คือแผนที่โลกที่เก็บค่าเป็นลัดลองเห็นไหมครับดูค่าพิกัดแล้วแต่ land use ถูกย้ายมาด้วยเพราะอย่างฉะนั้นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมค่าระบบ projection ทั้งสองระบบได้หมดเลยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองศึกษาเพิ่มเติมต่อไปลองทำ layer อื่นดูนะครับเพื่อความเข้าใจ